หลังจากที่ตัวเกม PUBG Mobile ได้ทำการคอลแลบกับ Dago Ball ไปนะครับผมมีหลายๆตัวมีหลายๆชุดครับที่ค่อนข้างจะโดนใจผมพอสมควรนะโดยเฉพาะฟีเซอร์ครับซึ่งมันเป็นชุดที่อลังการแล้วก็เด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆแต่ว่านะครับยังมีอีกชุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วอยากจะได้มาเป็นของตัวเองครับนั่นก็คือชุดของโกคูนั่นเองครับนี่เป็นโกคูแบบซุปเปอร์ไซย่าร่างหัวฟ้าครับซึ่งเป็นร่างที่เก่งที่สุดในการ์ตูนณตอนนี้แล้วนั่นเองนะหรือเปล่าวะถ้าใครเป็นแฟนดักก็บอกด้วยได้นะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ครับผมจะใส่ชุดนี้แล้วไปเล่นในเกมครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันว่าชุดนี้พออยู่ในเกมมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะรู้ก่อนก็สามารถไปดูไฮไลท์กันได้ตอนนี้ครับอยู่นี่ผมนี่อ่ะอุ้ยเอาคนละตีกันเดี๋ยวตกใจเฮ้ยนี่ไงตีเขาลูกสองไอ้พวกเต่าเต่าดีไงตีกับสิทธิ์ล้างครูเป็นไงสิทธิ์ล้างครูขึ้นเต่าขึ้นเต่าไม่ใช่ทางออกว่ะ9มมคือคำตอบเป็นไงกันบ้างครับทุกคนนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของชุดนี้นะเดี๋ยวดูเต็มๆได้ในคลิปนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากจะสุ่มชุดนี้เองก็สามารถไปสุ่มได้จากกิจกรรม Dragon Ball นะครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึงที่31เดือน7นี้เลยนั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงๆกันดีกว่านะครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากเติมเกม PUBG Mobile ราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเติมเกมต้องสักเกมสูงกว่าคุณเติมเองต้องสักเกมมีทุกเว็บเพจไลน์ก็เลยอย่างนั้นตอบโคตรไวไม่ว่าคุณจะเติมพับจีโมบาย ROV ฟรีไฟว่าโลกแลนด์ก็ได้ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็เติมที่วิสักเกมเองต้องรอต่อไวเติมถูกกว่าใครเติมเงินง่ายๆที่วิสักเกมเกิดอะไรขึ้นหนอคือมีเหตุการณ์หนึ่งไว้ผมไปที่ฟาร์มโชคชัยด้วยความที่ผมแวะไปจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยผมก็จำได้ว่าโชคชัยเนี่ยเขามีความขึ้นชื่อเรื่องสเต็กผมก็เลยแบบเอ๊ะอยากกินสเต็กว่ะก็เลยเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจเราก็มั่นใจแล้วเราว่าเรากินแบบสเต็กมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายหนวดหรือจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็กินมาสเต็ก199อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่น่ายากสำหรับเราป่ะการกินสเต็กเราก็เลยเดินเข้าไปในร้านเราบอกว่าพี่ครับผมขอสเต็กหน่อยครับเขาเดินมาด้วยความแบบลูกค้ารับพอดีครับอ๋อสเต็กเหรอครับอ๋อดีครับทางร้านเราก็จะมีแบบนี้ครับอ๋อพี่แนะนำแบบไหนครับเราก็เลยถามแบบนี้ด้วยความที่เราแบบรีบไงเรารีบอ๋อผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับเป็นทีเด็ดของทางร้านเราเลยผมก็โอเคครับงั้นเอานี้มาตัวหนึ่งผมก็ทำงานต่อรีบไงรีบเราก็คิดว่าสักประมาณ500-600 2,400 สเต็กชิ้นหนึ่ง 2,400 หลังจากนั้นอ่ะกูไม่กล้าเข้าไปกินอีกเลยอ่ะมันเป็นสเต็กแบบไดเอทฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาอุ้ย DPS ลูกสองไอ้พวกเต่าเต่าดีไงตีกับสิทธิ์ล้างครูไม่ไงสิทธิ์ล้างครูโดนอาจารย์โดนอาจารย์ไม่รู้สิทธิ์ยิง ขึ้นเต่าขึ้นเต่าไม่ใช่ทางออกว่ะ9มมคือคำตอบเต่าอะไรยิงวะเฮ้ยมันจะล้างศพโอ้โหมันล้างศพด้วยเองล้างศพฆ่าเฮ้ยมีคนลงที่สูงสุดเอฟอาร์สมาร์ตาบูบูเปิดมันก่อนได้ไหมผมเดินช้าแบบออโต้ไพลอตเอ้าสวัสดีเพื่อนอย่าล้างไม่ให้ล้างหรอกลงแล้วที่ไหนเดินตีรถดีตาอยู่ข้างบนละคนตัวเดียวโดดเกิดเป็นไงมันโดด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 ยืนเลยข้างล่างเหรอหนึ่งเหรอไม่แน่ใจอ่ะอันหนึ่งเป็นปืนทำไมข้างล่างข้างล่างห้องกลางเลยจะยินแล้วไปห้องกลางละอยู่พี่อยู่เดี๋ยวได้นะอยู่ข้างในสุดเลยพี่อยู่ตุ้มไม่ใช่ในสุดนี่หว่า
ตุ้มเรียบร้อยครับไอ้มุมนี้มันเป็นมุมไม่ได้เปรียบเลยนะเว้ยมันได้เปรียบยากมากอะเจอตัวก็ไม่มีเนดอะยังไงก็มีคนลงมาไปหน้าพี่ติดบุลลี่เราอะติดบุลลี่โดนไม่ผิดWatch out คนเหรอไม่กูเบอร์ต่ำมากใช่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 ดำเลยถ้าเราฆ่ามันได้แปลว่าเราจะมีของเลยอยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยกระสอบสองเนี่ยต้องการเบอร์ต้องการฆ่ามันอีกฆ่าตีมันอีกมันแนมถ้าจะไอ้ตีในแต่ตีไปกันพี่มัน M7 King อะดีเฮ้ยด้านหน้าพี่มีคนเฮ้ยไงพี่เขาเฮ้ยทำไมตะตุกตะตะตุกติดตาตุกตาวิ่งตัวเตี้ยตีนี่เหรอหยุดไปนะหน้าพี่หน้าพี่โอ้ยแต่เปล่าคนไทยด้วยดิไม่เชิญไทยหรอกแต่โอ้จะเป็นคนไทยเนี่ยดักเข้ามาเพื่อนไหนก็น่ะทำตัวขวาไว้ทำตัวขวาไว้ตัวขวาไว้โอเคโอ้ยเดี๋ยวบักอ่ะแม่เดี๋ยวผมชุบกูนะเอ้ยนอนอยู่นี่ตัวซ้ายมีตัวหนึ่งปะตัวซ้ายตัวชุบพังอ่ะหรอเนี่ยตัวซ้ายตัวหนึ่งใช่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 ใกล้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 น็อกแล้วตัวนี้ไปแล้วมันบินอ่ะใช่หรอมันบินอยู่เนี่ยหมดดิไม่ต้องเล่นคนเราก็ต้องเฮ้ยซ้ายมือมีคนซ้ายมือมีคนตรงเสาชุบขับไปแล้วมาแล้วไม่เห็นเลยไงขับไปหน้าเราอ่ะจอดปะมากมากตู้มายังเดี๋ยวตอนนี้มาเด้อหมดทีมกำจัดหมดทีมมีคนหลังยิงมามีคนหลังยิงมาเจอแล้วดีครับคุณไอซ์กำลังล่อนเมลอนเหรอเมลอนเลยเมลอนอีเอออนเฮ้ยกำลังล่อนเมลอนเลยมันดักเลยอ่ะดักอยู่สามันแล้วผมก็เปิดสองตัวเด้อมันนอนเหรอครูพี่ไม่เห็นมันวิ่งอยู่เลยสวยดาวดาวตาจะบอดเอ้าน็อกมันโดนยิงน็อกไหนวะโอเคตายละตายหมดโชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยซอย4กูไปละแล้วโมก็หมดด้วยโชคดีมีชัยโชคชัยโชคชัยเลี้ยงวัวสำหรับน้องที่ไปฝึกวิชายุทธมาจากการเป็นทหารมาแล้วพี่ว่าไม่น่ายากวะนี่เกี่ยวกันเลยคือถึงขึ้นเงี้ยหรอไม่เขื่อนอ่ะใช้ความเป็นทหารในการเอาตัวรอดไงถ้าอยากกินสเต็กฟาร์มโชคชัยคือพี่ไม่อยากกินสเต็กฟาร์มโชคชัยแล้วอ่ะพี่รู้พี่เคยเล่าให้ฟังหรือยังแต่ว่าพี่หลอนกับสเต็กฟาร์มโชคชัยอย่างมากอยู่หลังคา everyday everyone พี่สามารถยิงน็อกได้แต่พี่ก็เปิดจุดดีวะเอาไงวะไม่ได้แค่พี่ยิงช้างได้อ่ะยังไงก็เหลือ2ไงตรงๆเอ้าอ่ะมั่นใจในตัวพี่ M7 ระยะนี้ป่ะล่ะ2 3 6อยู่แล้วน็อกซัดมันเอาดิโช
ฉยมันมีชีวิตชุบว่ะโร่งอ่ะมันโร่งน้องมั่นใจในตัวพี่ดิสมองก็ไม่มีมั่นใจมั่นใจสุดสุดนี่อะไรมั่นใจกว่านี้แล้วโอ้โร่งปะเด้ออ๋อขอโทษพี่คุณเล่นเนาะอุ้ยช็อคคนละตีกันเดี๋ยวตกใจสวย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 ตัวเดียวตัวเดียวหลังบ้านกำลังทุบยาทำยาหิวไอ้นี่หิวไอ้นี่หิวเดี๋ยววาร์ปเข้าบ้านแล้วมั้งอดรับประทานไปดูดเขาดูดเขาได้เปล่าที่อยู่บนหลังคาขึ้นคลองขึ้นกองตำแหน่งตูตึบซับไปแล้วพี่มันสุดตึงสุดตึงเป็นไงกันบ้างครับทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมบายบายสิกแลตแตงกิ้วฟอร์วอชชิ่งทุกท่านครับโชคดีจ้าคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ LFF Live for Fun นะครับในนั้นผมสตรีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ LFF TikTok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube LFF Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายสิกแลตแทงกิ้วฟอร์วอทชิ่งครับผมโชคดีครับ